คุณผู้ชมทางด้านของบอร์ดการบินไทยได้มีการจ้างที่ปรึกษาระดับโลก McKinsey นะครับเข้ามาวิเคราะห์นะครับรวมไปถึงการทำแผนฟื้นฟูก็มีความคาดหวังแล้วครับว่าอยากจะให้การบินไทยนั้นพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนั้นบอกว่าทางด้านของการบินไทยได้ว่าจ้างให้บริษัท EY Corporate Advisory Services จำกัดจำนวน20ล้านบาทในการเข้ามาจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยแต่การว่างจ้างดังกล่าวนะครับ EY ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูได้ครบนะครับโดยถ้าหากความต้องการสำหรับบรรดาผู้เชี่ยวชาญจะทำแผนฟื้นฟูสายการบินมาก่อนนะครับหรือว่า Airline Expert เนี่ยก็ต้องว่าจ้าง EY ในสาขาต่างประเทศเพราะฉะนั้นครับจึงให้ EY สาขาต่างประเทศมานำเสนอแล้วก็ได้แนะนำรายอื่นนั้นนำมาเสนอด้วยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันปรากฏว่ามี 4-5 บริษัทเข้ามาเสนอครับแล้วก็เงื่อนไขสำคัญคือต้องมีประสบการณ์ฟื้นฟูกิจการสายการบินมาก่อนโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของ EY นะฮะก็ได้มีการว่าจ้างนะครับแล้วก็อยู่ที่ไทยอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการว่าจ้างจากท่านผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการการบินไทยก่อนที่ตัวเองนะครับก็จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของการบินไทยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการของการบินไทยก็ได้มีการคัดเลือกให้บริษัท McKinsey & Co ซึ่งก็มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูกิจการ American Airlines ด้วยมูลค่า 17.5 ล้านบาทดังนั้นครับก็จะทำให้ McKinsey นั้นทำงานประกบคู่กับทางด้านของ EY ในการจัดทำแผนฟื้นฟูและ McKinsey นะครับก็จะจัดทำแผนเรื่องของบุคลากรด้วยนะครับต้องไปคำนวณกันนะครับว่าจะยังสามารถรักษาในเรื่องของการจ้างงานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันการบินไทยมีที่ปรึกษาด้านต่างๆแล้วก็ร่วมกันดำเนินการในการทำแผนฟื้นฟูครับไม่ว่าจะเป็น Baker & McKinsey จำกัดซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็จะมีทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอยากให้ทางฝั่งของการบินไทยนั้นพลิกฟื้นกลับขึ้นมานั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ